สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อบจ.ออนทัวร์จะพาทุกคนไปทำข้าวหลามของดีบ้านใหม่โพเย็นอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นวิถีชีวิตของคนในหมู่บ้านใหม่โพเย็นมักจะทำข้าวหลามมาขายบริเวณหน้าบ้านเพื่อสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณป้าลำพวนอิ่มกระจ่างเกี่ยวกับข้าวหลามกันดีกว่านะคะข้าวหลามนะคะมันมีส่วนผสมของอะไรบ้างสำหรับก่อนก็มีน้ำตาลกะทิข้าวเหนียวจะใส่อะไรไปก็แล้วแต่ใช่มีถั่วมีแล้วแต่เราจะใส่เผือกใส่สังขยามีเผือกแต่ป้าใช้ไอ้นั่นไงน้ำตาลหอมใส่ด้วยนะผสมก็คือใส่ส่วนผสมรวมทั้งหมดเลยเงี้ยครับใส่ในกะทิอะค่ะน้ำตาลข้าวด้วยเกี๊ยวด้วยแล้วก็กรอกใส่ในกระบอกเนี่ยฮะใช่ค่ะก็คือเรากรอกข้าวแล้วก็มาเอากะทิกรอกทีหลังใช่กรอกข้าวก่อนแล้วก็คนก่อกะทิก็ก่อไปคนก่อข้าวก็ก่อไปคือทำอย่างนี้มันจะไม่เลอะเทอะไงแต่ถ้าเราผสมในนั้นน่ะมันก็จะเลอะหน่อยเราผสมในตัวเลยนะโดยวัตถุดิบหลักประกอบไปด้วยข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลและมีส่วนประกอบอื่นๆเช่นถั่วดำสังขยาเผือกอันนี้ขายทั้งปีไหมข้าวหลามก็ขายกันทั้งปีนะป้านี่ก็เมื่อก่อนก็ขายทั้งปีแหละแต่ช่วงพอหน้าแล้งบางทีก็หยุดนะขายทุกวันเลยไหมคะทุกวันจ้ะขายทุกวันตื่นทุกวันแบบไม่ค่อยได้นอนแบบเวลาทุกวันนี่ก็ตื่นตีสองครึ่งมั่งตีสามมั่งแล้วแต่นะแต่ถ้าเผาเยอะๆนี่ไม่ได้นอนทั้งคืนต้องเอาลูกค้าให้ทันไงเขาต้องการลูกค้าคือเวลาไปขายที่อื่นใช่ยิ่งวันลอยกระทงนะเขาสั่งเยอะแล้วเขาก็จะไปแจกลูกค้าเขาทีช่วยกันสองคนกับคุณลุงเนี่ยหรอคะจ้าแต่ถ้าว่าเทศกาลอย่างลอยกระทงอะไรนี่ก็มีคนมาช่วยปอกแล้วก็ตั้งเขามาช่วยปอกนี่โอ้ยกว่าจะได้เลยต้องตัดไม้ไว้รออย่างเทศกาลเนี่ยตัดไม้ไว้รอเลยละมันยังไม่ทันข้าวหลามหนึ่งเมนูที่หลายคนคิดว่าทำยากใช่ค่ะข้าวหลามทำยากมากๆเลยค่ะเพราะต้องนำข้าวหลามไปเผาบนไฟที่ก่อด้วยฟืนอีกทั้งยังต้องรอจนกว่าข้าวหลามจะสุกต้องรอหลายชั่วโมงมากๆนั่นเลยเป็นเหตุผลที่ทำให้หลายๆคนคิดว่าข้าวหลามนั้นทำยากมากๆเมื่อก่อนโอ้ใช้ฟืนนี่แหละแต่ว่ามันต้องคอยกลับตลอดคอยพลิกคอยยืนทั้งคืนน่ะยืนจนเมื่อยบอกโอ้ไม่ไหวเมื่อก่อนถ้าใช้ฟืนนี่เริ่มเผาตั้งแต่ปีอะไรคะเนี่ยก็ร้านนี้แหละตีสี่ก็เริ่มเผากันแล้วแต่ถ้าว่าเผาเยอะก็ตื่นดึกหน่อยถ้าเผาน้อยเราก็ตื่นไม่ดึกเท่าไหร่ใช่โอ้ยก่อนจะเผานี่นะต้องเตรียมเป็นเดือนๆนะกว่าจะได้อะเตรียมฟืนไว้กว่าฟืนจะแห้งอีกบางทีฟืนมันสดแล้วก็เอามากองไว้แล้วก็กว่าจะแห้งอีกมันหาไม่ได้หายากตรงกับเตาเนี่ยคือต่อเองไงต่อเองค่ะจ้างเขามาจ้างเขาต่อเชื่อมใช่จ้างเขาต่อตอนแรกมันเป็นไอ้นี่ไงเอาฟืนใส่ทางกลางแล้วก็เอามีเหล็กกั้นตั้งแล้วก็เราเอาข้าวหลามมาพิงแต่ไม่ไหวเพราะว่าเราจะต้องคอยกลับคอยพลิกคอยตลอดเสียเวลาเยอะอันนี้เราก็เลยดัดแปลงเอาใหม่เอาอันนั้นออกแล้วก็ทำรางใส่ใหม่ก็คือคิดออกแบบกันเองเลยเจาะเหล็กเจาะไฟข้างๆอีกอันนั้นมันมีไฟกลางอันเดียวใช่ใช่ใช่อันนี้ไฟมันใช้3เส้นเลยทางกลางทางริม2ข้างสามเส้นปัจจุบันการเผาข้าวหลามจะไม่นิยมใช้ฟืนกันแล้วนะคะเพราะว่าฟืนหาค่อนข้างยากและที่สำคัญเลยการเผาข้าวหลามด้วยฟืนเป็นการสร้างมลภาวะทางอากาศที่ส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนและยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝุ่นละออง PM 2.5 อีกด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านจึงได้ปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยและสังคมที่เปลี่ยนไปแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนก็คือความอร่อยความหอมของข้าวหลามยังคงมีเหมือนเดิมค่ะอย่ามันเหนื่อยนะทำข้าวหลามอะ ไม่ได้ทำง่ายทำยากเหนื่อยมากคนที่เขาไม่เคยทำเขาก็ทำไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหนื่อยแต่ทุกคนอย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้นะคะเดี๋ยววันนี้อบจ.ออนทัวร์จะพาทุกคนไปพิสูจน์ว่าการเผาข้าวหลามมันยากจริงๆอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าไปค่ะไปเผาข้าวหลามกันมาแย่งฉันทำไมอ่ะได้แล้วค่ะเนี่ย
เยอะเวอร์ไปโอถึงมันจะไม่สวยนะคะทุกคนค่ะแต่ว่าก็ไม่สวยอยู่ดีโอ้ยนี่ยังไงโชว์ดิแตกแล้วแตกไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฝีมือการเผาข้าวหลามของเราพอจะได้ไหมคะ EP หน้าอบจ. ออนทัวร์จะพาไปที่ไหนอย่าลืมโปรดติดตามกันนะคะ ท่านใดสนใจที่จะชิมข้าวหลามสามารถเดินทางไปที่บ้านใหม่โพเย็นตำบลวังแดงอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อขับผ่านก็จะเห็นร้านข้าวหลามตั้งอยู่ทั้งสองข้างทางเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะคะ